้องแล้วก็แลกกับสินค้าไปแค่นั้นเองนะครับก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้สิ้นเดือนนะครับก็หลายๆคนก็ได้มาเที่ยวกันได้มีเงินเดือนออกนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ในเดือนใหม่แล้วนะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับเดือน8นะครับวันนี้เดือนนี้ก็กันยาแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาโอ้โหแป๊บเดียวเองครับใน1ปีนะครับก็เราก็จะเจอตรงนี้เนี่ยเรียกว่าทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ถ้าไม่กิจภารกิจงานของประจำอำเภอนะครับเราก็จะเปิดทุกๆสัปดาห์นะครับฝนตกฟ้าร้องเราก็ยังเปิดสัปดาห์ที่แล้วฝนตกหนักเราก็ยังเปิดนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มากันเปียกฝนกันฉุ่มฉ่ำกันเลยนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับส่วนพ่อค้าก็วันนี้ชดเชยกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าสัปดาห์ที่แล้วเหลือไปนะครับคนละนิดละน้อยหรือว่าคนละเยอะวันนี้กลับกันแบบเบาตัวแล้วก็มีเงินเต็มกระเป๋ากันกลับบ้านนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทุกร้านเนี่ยจะขายดีขายดีกันนะครับก็เรียกว่าชดเชยกับสัปดาห์ที่แล้วด้วยแล้วกันครับแต่สัปดาห์หน้าก็มาชดเชยกันได้อีกนะครับสามารถที่จะมาซื้อกันเราก็เปิดปกติสัปดาห์หน้าก็ยังคงเปิดปกตินะครับบางทีเนี่ยบางท่านไม่เคยมานะครับเพิ่งผ่านมาตรงนี้นะครับเราก็อยากจะแจ้งว่านะครับตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้เกือบก่อตั้งขึ้นโดยท่านนายอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ดูแลเราและก็จังหวัดปัตตานีก็จะเป็นหน่วยงานกลางนะครับที่ให้เรานะครับได้ต่อยอดกันนะครับรวมไปถึงทางเทศบาลอำเภอโคกโพนะครับให้พื้นที่ให้ดูแลเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของการดูแลของหน่วยงานของเทศบาลที่ดูแลหน่วยงานตรงพื้นที่ตรงนี้กันด้วยรวมไปถึงทางจราจรนะครับเจ้าหน้าที่จราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ชรบ.อปปร.ทุกท่านด้วยนะครับที่ดูแลตรงนี้นะฮะและก็ให้อำนวยความสะดวกกับเราในการที่คัดสรรดูแลตอนนี้มีรถฉุกเฉินนะครับขอให้หลีกทางกันก่อนนะครับตอนนี้มีรถฉุกเฉินมานะครับขอให้หลีกทางกันก่อนสำหรับรถนะครับหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนนะครับคนมาอยู่ร้านนี้หมดแล้วครับอันไหนของหลวงมาหมวกปลาราดตามคิวปลาราโอเคใช่ไหมตามคิวตามคิวนะจ๊ะใช่ไหมไม่ใช่หนูนั่งนะมันอะไรหนูจีนน้ำจีนมันมีเป็นนี่เลยไม่รู้ปลาราไหมอะไรคะเอวันนี้น่ารักจัดเลยนะค่ะมันแม่เนี่ยมีลูกสาวมาช่วยด้วยวันนี้นี่ตามไอ้นั่นไอ้นั่นย่ำตีนไก่ย่ำตีนไก่ที่บ้านมีนะพบที่บ้านหรอกเอาตลาดนัดคนทางยิ้มได้มาพูดครับโอ้เพียบเลยเอ๊ะไหนดูหน่อยตลาดนัดคนไทยยิ้มได้อำเภอโคกโพครับนี่อยู่ใต้สะพานลอยนะครับใต้สะพานลอยโอ้ยเด็กตลาดนะครับโอ้ใหญ่มากเลยครับเรื่องเลยว่าอย่างว่าอย่างใส่หัวร้อนๆค่ะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะสุธีรักมาจากตั้งโกนให้จับหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะของที่วันเตาด้วยนะลงไม้แล้วเท่าไหร่กันเนี่ยตรงลงไม้หนึ่ง20 ล้านจ้ะสุธีรักมาHehehe